ค่ะวันนี้นะคะจะผัดกะเพราหมูสับไร้น้ำมันนะคะใช้พริกแห้งค่ะผัดกะเพราหมูสับพริกแห้งไร้น้ำมันตั้งกระทะเลยนะคะใส่หมูลงไปหมูบดไม่ต้องใช้น้ำมันนะเนี้ยก็มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำนิดนึงน้ำปลาหน่อยนึงค่ะน้ำตาลด้วยอย่าลืมลวนหมูให้สุกก่อนพอหมูสุกแล้วนะคะใส่พริกแห้งลงไปพร้อมเครื่องปรุงสีสันน่ากินมากเกินเลยหอมแล้วใช้พริกแห้งผัดจะไม่เหม็นเขียวพริกสดมันจะเหม็นเขียวใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันหน่อยชิมสิรสชาติได้ยังอร่อยต่อจากนั้นใบกะเพราลงเลยค่ะกะเพราสลบแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายๆค่ะเสร็จแล้วค่ะกะเพราหมูสับพริกแห้งไร้น้ำมันเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูได้นะคะง่ายๆเลยไข่ดาวสัก2 ฟอง